ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ถึงใครรู้ไหมโยมนึกถึงยายเตียงยายเตียงเป็นคุณยายที่อายุ72ปีอยู่ที่มวกเหล็กก่อนถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อย2กิโลทำไมล่ะโยมอยู่คนเดียวมีที่50กว่าไร่ลูกหลานไม่เลี้ยงติดต่อกับยายตุ่นอยู่ที่สี่มุมเมืองบอกว่ามีพระที่ไหนไม่มารับที่กับฉันหน่อยฉันอยากจะถวายที่แล้วก็ติดต่อกับยายตุ่นยายตุ่นก็นิมนต์อาตมาเพราะว่ารู้จักกันตอนน้ำท่วมยายตุ่นน้ำท่วมที่ดอนเมืองหนีไปอยู่ที่วิทยาลัยพละจังหวัดชลบุรีเสร็จเรียบร้อยยายตุ่นก็นั่งอยู่ข้างหน้าแบบนี้แหละอาตมาก็ไปถามโยมบ้านน้ำท่วมกับผัวขี้เหล้าอยากจะอยู่กับใครอ้าวบ้านน้ำท่วมเจ้าขาทำไมโยมอยากอยู่อยากจะอยู่บ้านน้ำท่วมโอ้บ้านน้ำท่วมจะมีวันลดเลิกแต่พวกขี้เหล้าเมายาไม่รู้จะลดเลิกวันไหนโดนเหลือเกินก็เลยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นก็นิมนต์อาตมาไปโยมดูนะอาตมายังว่าเป็นเนรมาจากไหนอยู่เลยใช่ไหมโยมแน่นอนที่สุดคนจะถวายที่ก็อยากจะได้ถวายกับพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยยายเตียงไปเจอหน้าอาตมาครั้งแรกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไปอาตมาไปนั่งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยทำหน้าตามองอาตมาแบบนี้ยังเด็กเนี่ยโอ้ยปากยังเด็กเนี่ยแล้วพูดอีกคำหนึ่งซึ่งมันเสียดแทงใจพระลูกพระหลานมากอะไรรู้ไหมโยมฉันบอกตามตรงนะพระเด็กๆฉันไม่ค่อยไว้ใจ เกือบอยู่นิดเดียวที่อาตมาจะสวนกลับบอกอะไรรู้ไหมก็ปากงี้ไงลูกหลานถึงไม่เลี้ยงอาตมาว่าจะว่าโยม แต่ก็ว่าไปก็ต้องอดทนถือว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดตอนนั้นก็ยังไม่รู้จิตรู้ใจยายเตียงสักเท่าไหร่หรอกก็ปล่อยให้แกพูดไปฉันเจอมานักต่อนักแล้วก็พูดไปตมาก็นั่งฟังแกไปยายแก่ๆนะเราก็พาลูกพาหลานเลยแกก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าพอไปเห็นเนี่ยไปก็ไปก็เอาที่เอาทางมาให้ดูถึงนี่บอกว่าไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วมีที่อยู่50ไร่มันเอาไปไหนไม่ได้แล้วที่อยากจะถวายที่เนี่ยอยากจะให้ท่านมาทำกุฏิอยู่ข้างๆหน่อยตื่นเช้าขึ้นจะได้คือคิดถึงพระอยากทำบุญแต่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญโยมก็เลยจะสละที่ให้พระมาอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะตื่นเช้าขึ้นทำกับข้าวกับปลามันมีความสุขหาที่พึ่งทางจิตใจปกติฉันก็อยู่กับหมา2ตัวว่างั้นตื่นเช้าขึ้นจะได้ทำอาหารถวายพระเหลือจากพระก็จะได้ให้หมาว่างั้นคือพระกับหมาเนี่ยไม่ต่างกันเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยโยมเรายอมก็ลองนึกดูแล้วกันโยมอาตมากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์เสร็จเรียบร้อยทำอาหารถวายหมาล่ะโยมที่เนี่ยเหลือจากหมาล่ะอาตมาก็จะไม่ได้รับของเรียนจากหมาเลยโยมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับกับแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันดูฝีมือก่อนแบ่งถวายก่อนสัก14ไร่ไว้งั้นไม่ถวายหมดนะ14ไร่ก็ปรากฏก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้กับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่อายุรุ่นราวคราวที่นั่งๆอยู่น่ะปากกระใจไม่ตรงกันหรอกเป็นโรคเหงาที่มานี้ก็อยู่บ้านไม่ได้นะเหงาเนี่ยเหงาเหงาปากกระใจไม่ตรงกันท่านปากกระใจไม่ตรงกันเวลาตมาไปแต่ละทีนะตมาก็ต้องซื้อข้าวซื้อของซื้อพวกขนมนมเนยพวกน้ำพวกท่าก็ส่งข้าวสารไปแล้วทำปากนะซื้อมาทำไมเปลืองเยอะแยะแล้วก็บนรับให้เราให้หลังรับหลังให้เรานิดนึงนะคนของคนนนคนนี่ไอ้นี่ก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอาตมาก็นั่งมองดูไกลๆโอ้ยคนแก่เนาะคนแก่และที่สำคัญอยู่มวกเหล็กก่อนถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อย2กิโลเออหลวงพ่อไปสร้างกุฏิให้ก็มีที่อยู่แข็งแรงมากที่50ไร่เดินตรงโน้นจรดตรงโน้นตรงนี้ปลูกต้นมะขามตรงนี้เสร็จแค่อาตมาเดินฟังแกเฉยๆหอบแฮกๆๆๆ
แข็งแรงมากเจอกอหญ้าอยู่ข้างๆดึงพวกเตะดินตัวที่10กลิ้งขนวดขนวดนั่นเลยอาตมาก็สะเทือนใจว่าคงสงสัยจะคงจะอยู่ได้นานสงสัยผมแข็งแรงเมื่อเปรียบเทียบกับท่านเนี่ยคือแข็งแรงมากเลยนะก็ดูๆแล้วก็รุ่นราวคราวคุณป้าหมดเลยนะคุณยายเตียงเนี่ยรุ่นราวคราวคุณป้าเลยรุ่นราวคราวป้าเลยก็ไปเนี่ยเนี่ยที่แกเนี่ยก็พาแกมาถวายกับหลวงพ่อสมเด็จอยู่ที่วัดสะเกดนะตอนนั้นน่ะก็ปรับที่ปรับทางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือเคี้ยวไปกับแกในสวนหลายรอบอยู่นะโยมนะก็ไปกับแกหลายรอบอยู่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นึกเราก็รู้ว่าญาติโยมคนไหนที่ยังอยู่ในอายุรุ่น40 50เนี่ยจะได้มีโอกาสได้จะได้มีโอกาสดูแลโยมแม่ที่อายุเยอะๆคนไหนที่ดูแลแม่ในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตคนนั้นจะเจริญก้าวหน้าไม่มีตกต่ำคนไหนดูแลจริงๆรุ่น40 50นี้เป็นรุ่นที่จะต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวเก็บอี้เก็บเยี่ยวให้พ่อให้แม่นะและเป็นวัยที่กำลังที่จะต้องทำงานบริหารจัดการหลายอย่างเยอะโยมไม่สามารถจัดการกับความสุขที่ได้ดูแลโยมพ่อโยมแม่ได้เนี่ยแล้วมีแต่ด่าสาดเสียเทเสียคือคนแก่ดื้อไม่เหมือนเด็กนะโยมเด็กมันดื้อแล้วมันน่ารักนะโยมคนแก่น่าเบื่อโยมเข้าใจไหมโยมคือเบื่อเพราะอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมยายไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่มีเงินมีทองคือการทรงสติไว้ได้ทรงสติสัมปชัญญะไว้ได้เงินลืมหน้าลืมหลังว่าเบื่อท่านน่าเบื่อเขาก็เลยบอกว่ายิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งหัดห่างๆของห่วงๆอะไรเป็นของห่วงๆหัดห่างๆนี่จัดแค่ชั่วโมงเดียวเองนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดจัดถึงเย็นนอนด้วยเนี่ยเนี่ยทราบข่าวว่าฟังธรรมถึงกี่โมงนะบ่ายสองโมงยังไม่อยากจะกลับอีกนะบางคนยังไม่อยากจะกลับอีกนะไม่รู้ว่ากลับไปบ้านมันเหงาท่านจริงไม่ต้องมาบอกเลยไม่เหงาปากกับใจไม่ตรงกันเพราะอะไรรู้ไหมยายเตียงจะชอบโทรหาอาตมาฮัลโหลอยู่ไหนอาตมาบรรยายอยู่เมื่อไหร่จะกลับจะเอาไหมที่จะเอาไหมคนให้เนี่ยมันเต็มร้อยแต่คนรับเนี่ยจะเต็มร้อยหรือเปล่าโทรตามจี้ตามจิตแต่พอเวลาไปเรียบร้อยแล้วแกจะมีความสุขเช้านี่ทำกับข้าวต้มข้าวต้มเอามาถวายอาตมาไม่กลับนั่งอยู่ข้างๆแล้วเอามือเท้าจริงๆแล้วถามยังไงอร่อยไหมอร่อยไหมข้าวต้มจืดๆหน่อยโยมอาตมาจะกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดไหมโยมอร่อยโยมฉันเยอะๆฉันต้องฉันเพราะเป็นความสุขของยายฉันตอนเพลงฉันอะไรไหมฉันอะไรไหมฮะต้มยำนะก็เตรียมไว้แล้วเนี่ยก็เลยจำเป็นได้ฉันต้มยำให้แกทำต้มยำกับผัดกะเพราแล้วก็ไม่กลับไม่หนีนั่งดูเราต้มยำอ่ะโยมต้มยำอ่ะต้มยำจืดๆอ่ะนะฉันเยอะๆนะฉันเยอะๆนะต้องฉันเพราะว่าแกมีความสุขที่ได้เห็นพระลูกพระหลานท่านใดที่อยู่ในฐานะของลูกหลานถ้าบ้านใดมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ถือว่าเป็นมงคลของชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นภาระเลยญาติโยมเนี่ยคือมงคลลูกหลานคนไหนที่ได้มีโอกาสถือเป็นมงคลสุดท้ายของวาระแห่งชีวิตพระอรหันต์ในบ้านบูชาเลยท่านบูชาได้บุญไม่มีคำว่าจะตกต่ำเจริญเข้าใจหรือยังโยมฮะแต่ว่าดูจากโยมนี่รุ่นนี้รุ่น70 80รุ่นเลี้ยงยากที่สุดเลยนะโยมเข้าใจมั้ยได้กินก็ว่าไม่ได้กินหลงลืมแล้วก็ลูกเต้าเวลามาเสร็จเรียบร้อยคนดูแลก็ดูแลเช็ดทุกสิ่งทุกอย่างลูกคนโตมาเอาตังค์ให้500 พันนึงยกย่องเขาเหลือเกินไอ้คนอยู่มันก็น้อยใจนะโยมเข้าใจยังแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องนิ่งๆเงียบๆเอาไว้อย่าพูดมากนะโยมนะเข้าใจได้ยังนี่ถือโอกาสให้พระลูกพระหลานได้บอกสักนิดนึงนะโยมนะตอนนึกถึงบทสวดมนต์เอาไว้ถ้าอดทนไม่ได้ที่จะบ่นอบน้ำไว้โยม
ข้าใจหรือยังก็เลยบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จะต้องดูกายดูจิตย่างก้าวของเด็กก็วัยหนึ่งนะย่างก้าวของคนที่ทำการทำงานก็เป็นย่างก้าวอีกอย่างหนึ่งนะย่างก้าวของการสร้างครอบครัวของการประหยัดอดออมของการดูแลครอบครัวแต่ย่างก้าวของพวกเราในห้องประชุมนี้เป็นย่างก้าวของการปล่อยวางเป็นย่างก้าวของการปล่อยวางโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สมบัตินะบางคนก็เป็นข้าราชการเกษียณวันหนึ่งก็เปิดแต่ดูแต่บัญชีธนาคารอยู่นะเปิดได้เท่าไหร่เนาะได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ต้องลดละเลิกเรื่องความโลภสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะเงินเก็บมาตลอดทั้งชีวิตวันหนึ่งวันใดก็มีเขามาชวนไปลงทุนหุ้นด้วยความอยากมันก็มีอันจะต้องเกิดความวุ่นวายเดือดเนื้อร้อนใจด้วยความที่จิตเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมั่นคงในทางจิตทางใจเขาก็เลยบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเองหางานให้หัวใจทำป้องกันไม่หัวใจไปเที่ยวเงียบก็จะได้ไม่เหงาเงียบไม่เหงายอมบางคนเงียบปุ๊บเหงาปั๊บมีใครเป็นเบาหวานบ้างยกมือขึ้นดิโยมเบาหวานความดันมีแต่ดันทุลังเหรอโยมมันต้องปล่อยในเรื่องของการตามดูจิตดูใจก็เลยได้พบว่าความรู้สึกของผู้เฒ่าผู้แก่เป็นวัยที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มากที่สุดจากลูกจากหลานเพราะไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขใดเท่ากับการที่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวกับลูกกับหลานญาติโยมท่านใดที่เป็นลูกเป็นเต้าวันหยุดเวลาว่างก็พาลูกพาหลานไปหายายไปงี้ก็กอดอสอชอลอยายมีความสุขครับมีความสุขกับข้าวอร่อยหาทานที่ไหนก็ได้แต่กับข้าวที่ทานและมีความสุขมันมีไม่กี่มื้อในชีวิตของเรามีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้เคยไปเที่ยวอินเดียบ้างเนี่ยยกมือขึ้นดูสิโอ้ยมีบุญเหลือเกินอินเดียคือเมืองเก่าของเราเรามีโอกาสทำบุญเป็นเศษเสี้ยวแห่งบุญได้กราบได้ไหว้พระอรหันต์เราได้ก็เลยได้มีโอกาสได้เกิดมาอยู่ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์แตกต่างจากพวกอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นอยู่แร้งแค้นดูบ้านดูช่องดูสิโยมเห็นไหมโยมลำบากมากนะโยมไม่เหมือนบ้านเรานะอินเดียเนี่ยสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งเนี่ยมันไกลมากแล้วต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวันแล้วโยมคนไหนที่ไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพยิ่งบุญเลยโยมนะถ้ามีกำลังวังชาเนี่ยก็ขอใช้กำลังวังชานี้อุทิศให้เกิดธรรมเกิดศีลเกิดธรรมในชีวิตจิตใจของเราสั่งสมมากๆโดยเฉพาะความสุขและบุญนั้นน่ะก็จะต้องคู่กับปัญญาด้วยนะโยมคู่กับปัญญาเป็นที่พึ่งทางใจแต่แก้ปัญหาเราไม่ได้แต่ตัวบุญน่ะแต่ตัวที่แก้ปัญหาชีวิตเราได้จริงๆน่ะคือตัวปัญญาอย่างไรที่เรียกว่าปัญญาเหรอเวลามีใครมาด่าเรานิ่งแสดงว่าเรา
ข้าใจได้ยังโยมแม่บ้านบางคนเวลาที่ไปเผชิญกับความรู้สึกที่ไปบอกว่าพ่อบ้านแอบมีเล็กมีน้อยเสร็จเรียบร้อยก็ไปตั้งคำถามว่าทำไมฉันดีกับเธอขนาดนี้สัตย์ซื่อขนาดนี้ดูแลขนาดนี้ทำไมต้องดีกว่าคนอื่นเอ้าอย่าไปรวมกันสิดีก็ส่วนดีร้ายก็ส่วนร้ายดีคือดีดีไม่ใช่คำชมดีไม่ใช่ตำแหน่งดีไม่ใช่เงินทองดีคือดีก็ดีอ่ะนึกว่าบอกไหมก็ดีอ่ะมันไม่ใช่อย่างอื่นเลยคือดีนั่นแหละดีที่มันเป็นความผาสุกใจเจ้าหน้าที่ทำงานคนไหนทุ่มเทเพื่อบริษัทแล้วยังไม่ได้รับเลื่อนขั้นมันคนละส่วนกันเข้าใจเลยยังจัดงานโน่นนี่นั่นวิ่งตามแต่เวลาที่เขาเลื่อนตำแหน่งให้แล้วไม่ได้อย่าไปเกิดความเสียใจให้ส่วนให้ทำส่วนทำเข้าใจเลยยังโยมแล้วก็อย่าไปทำดีเพื่อแลกรักท่านจะไม่ได้รักสักอย่างหนึ่งเลยถามตรงนี้เลยก็ได้ท่านไหนที่มีพ่อบ้านอยู่ถามเลยว่าถ้าชาติหน้ามีจริงปรารถนาอยากจะเจอพ่อบ้านอีกไหมล่ะโยมมีไหมโยมชาตินี้ชาติเดียวพอแล้วแต่ทุกวันนี้ยังอยู่ด้วยกันได้ไหมยังอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรเพราะรับสิ่งแย่ๆของกันได้เข้าใจได้ยังโยมเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งความสัมพันธ์เนี่ยมันสำคัญกว่าถูกผิดเรื่องบางเรื่องถ้าไปเอาถูกเอาผิดกันซะทุกเรื่องเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นโยมพ่ออาตมาเนี่ยชอบดื่มเหล้าแล้วอาตมาก็มีปัญหากับโยมพ่ออยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่กลับบ้านไปเจ้านี่กินเหล้ารู้ไหมเนี่ยมีลูกเป็นมหาสอนคนทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเจ้าไม่อายเขาบ้างเลยเหรอพ่อก็ใช่ย่อยเจ้าเป็นลูกหรือเป็นพ่อของข้อยก็เถียงกันอยู่แบบนี้ตลอดอะโยมมันไม่มันจะเอาผิดเอาถูกกับพ่ออยู่ตลอดเวลาหลังๆมาอาตมาก็ได้ซื้อแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์นะโยมแบรนด์ซุปไก่โยมเอาไปให้แกส่วนแกจะเป็นยังไงจะกินจะกินไม่กินยังไงคุยเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องที่มันสร้างสรรค์แล้วมันเป็นความสุขใจพอเราได้ก้าวข้ามพ้นความรู้สึกตรงนี้เสร็จมันก็มีความสุขอันก็มีความสุขบางครั้งเราก็ไม่ได้ถูกไปซะทุกเรื่องใช่ไหมโยมหรือแม้แต่อาตมาบรรยายอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันเหมาะสมทุกอย่างเรื่องบางเรื่องคำพูดบางคำพูดมันก็ไม่เหมาะสำหรับกับพระที่จะพูดแต่เราอยู่ในห้องนี้เรารู้กันเพราะว่าโยมไม่ได้เอาผิดเอาถูกกับพระลูกพระหลานเข้าใจยังโยมอ่อนเก่งเพราะอยู่กับคนแก่อ่อนเก่งยายขนาดฉันเพียนอยู่ยังเอามือเท้าคางเรานะเอามือเท้าคางแกนะแล้วก็แต่ว่าตอนเพียนฉันอะไรคือแกอยากทำคือคนเฒ่าคนแก่เนี่ยอยากทำให้นะอยากทำให้เพราะฉะนั้นลูกหลานที่ไปเนี่ยแม่ทำอะไรทำแกงโน่นแกงนี่ต้องกินให้หมดเลยอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจของยายของป้าแล้วห้ามไปว่าแกอยากทำให้แกทำอย่าไปว่ามันเป็นความสุขใช่ไหมยายนะอาตมาพูดดีไหมโยมบ้านไหนดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานจะรวยอย่างงี้ดีไหมพูดดีไหมโยมดีนะไม่ใช่สิพูดเข้าข้างโยมนี่แต่ถ้าไปบอกว่าคนแก่น่าเบื่ออย่างงั้นอย่างนี้ก็เสียหายกันอีกนะครับท่านเสียหายกันอีก